มาทำข้อสอบฟังก์ชันตรีโกณมิติกันต่อนะครับอันนี้เป็น A 1 5 1ข้อที่16นะครับก็โจทย์ก็มีอยู่ว่าให้ A B C เป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมอันนี้ก็เน้นอีกนะครับประโยคนี้หมายความว่ามุม A บวกมุม B บวกมุม C คราวนี้มีสัญลักษณ์มุมด้วยนะเท่ากับ180องศานะครับโดยที่มุม A น้อยกว่ามุม B น้อยกว่ามุม C นะครับจริงๆเนี่ยพอเราทราบว่ามุม A บวกมุม B บวกมุม C เท่ากับ180องศานะสิ่งที่เราทราบตามมานะครับก็คือแทน A คูณแทน B คูณแทน C จะเท่ากับแทน A บวกแทน B บวกแทน C ครับนี่นะจะเท่ากับแทน A บวกแทน B บวกแทน C ครับขอให้3มุมนี้บวกกันได้180นะสมการนี้ก็จะเป็นจริงเลยคูณกันถ้าบวกกันทำไมเดี๋ยวจะลงคลิปให้มาทำไมกลับไปดูแล้วกันนะครับทีนี้โจทย์เขาบอกว่าคูณกันเนี่ยมันได้3บวก2สแควร์รูท3แล้วก็ถ้าเอาแค่แทน B บวกแทน C นี่มันได้2บวก2สแควร์รูท3ก็จบเลยแทน A นะครับจะเท่ากับ1ครับแทน A เท่ากับ1มุม A เนี่ยอาจจะอยู่จตุภาคที่1ก็ได้อยู่จตุภาคที่3ก็ได้แต่เนื่องจากว่า A มันก็เป็นมุม1ของรูปสามเหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นมุมในจตุภาคที่3ไม่ได้นะต้องเป็นมุมในจตุภาคที่1จริงๆตรงเนี้ยฟันธงได้เลยว่า A คือมุมพายส่วน4หรือว่า45องศาตรงนี้ได้ทันทีนะครับโอเคแต่ว่าก็คงไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะก็แค่กลับมาแทนในนี้ได้แทน A เท่ากับ1เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือแทน B คูณแทน C เท่ากับ3บวก2สแควร์รูท3มันก็แทน B บวกแทน C เท่ากับ2บวก2สแควร์รูท3จาก2สมการนี้มองแทน B เป็นตัวแปร1ตัวเป็นมองแทน C เป็นตัวแปร1ตัว2ตัวแปร2สมการแก้ได้หาแทน C ได้แน่นอนนะเรามาหาแทน C กันครับแทน B คูณแทน C เท่ากับ3บวก2สแควร์รูท3แทน B บวกแทน C เท่ากับ2บวกสแควร์รูท3เราต้องการหาแทน C นะครับเพราะฉะนั้นต้องกำจัดแทน B นะครับจะกำจัดได้ยังไงแล้วก็มองว่าแทน B เนี่ยเท่ากับ3บวกมันจะถึงไปไหมเนี่ยหรืออันนี้มันก็ดูวุ่นวายชีวิตเกินนะผมขอเปลี่ยนดูจากตรงนี้ดีกว่าแทน B เนี่ยมันเท่ากับ2บวก2สแควร์รูท3ลบแทน C นะครับแล้วก็เอาไอ้กองเนี้ยแทนเข้าไปในนี้นั้นสิ่งที่ได้ก็คือ2บวก2สแควร์รูท3แทน C ลบด้วยแทน C ยกกำลัง2เท่ากับ3บวก2สแควร์รูท3ก็ย้ายข้างให้ข้างใดข้างหนึ่งเป็น0นะครับผมไปเขียนกำลัง2ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย ก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้ก็คิดครับว่าก็แยกตัวประกอบเนาะเครื่องหมายนะครับต้องลบบวกครับก็ต้องลบทั้งคู่ครับหรือใครจะเปลี่ยนให้ x เท่ากับแทน c ก่อนก็ได้นะ
ก็จะได้ดูง่ายขึ้นครับโอเคครับต้องคิดละครับคูณกันได้เท่านี้บวกกันได้เท่านี้ครับก็เป็นแน่นอนคิดกันออกไหมเอ่ยถ้าคิดไม่ออกต้องไปใช้สูตรหรอใช้สูตรก็ยากไงก็ฉันครับครับผมเป็นลบสามบวกสองรูทสามกับบวกหนึ่งครับไม่มันต้องบวกกันได้ถ้าเกิดว่าเป็นสามบวกสามบวกสองสแควร์รูทสามใช่ไหมไม่ครับผมดูผิดเมื่อกี้ผมไปดูตัวหลังเป็นลบครับมันไม่ได้ใช่ไหมโอเคผมบอกใบให้อันนึงเป็นสแควร์รูทสามอีกวงเล็บหนึ่งจะเป็นอะไรก็แน่นอนถ้ามันบวกกันต้องได้เท่านี้ใช่ไหมตัวหนึ่งเป็นสแควร์รูทสามอีกตัวก็ต้องเป็นสองบวกสแควร์รูทสามบวกกันได้เท่านี้คูณกันได้เท่านี้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นแทน4จึงเป็นไปได้2ค่าครับคืออาจจะเป็นสแควร์รูท3ก็ได้หรือ2บวกสแควร์รูท3ก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าแทน4เป็นสแควร์รูท3ก็ดีเนาะเพราะว่าเราได้เลยมุม60แต่ถ้าแทน4มันเป็น2บวกสแควร์รูท3มุมอะไรวะงงไม่รู้มุมอะไรอันนี้ตอบยากครับเมื่อกี้นี้เราคิดมุม A ได้เศษพายส่วน4หรือว่ามุม45องศานะA เนี่ยได้45องศามุม C ได้60องศาถามว่ามุม B ได้กี่องศาครับถ้าเป็นแบบนี้ B ก็จะได้75 B ได้75พอกลับไปดู A น้อยกว่า B น้อยกว่า C ครับ A น้อยกว่า B น้อยกว่า C นะครับ A น้อยกว่า B น้อยกว่า C ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นกรณีนี้ใช้ไม่ได้ครับแทน C เท่ากับสแควร์รูท3ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแทน C ต้องเท่ากับ2สแควร์รูท3ครับข้อความกอไก่ถูกครับข้อความขอไข่ถูกไหมโอ้โหนี่ถ้าถามผมตอบไม่ถูกว่าแทนมุมอะไรได้2บวกสแควร์รูท3นี่ตอบยากครับไม่ไหวไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราก็มาเช็คข้อขอไข่โดยการเราคำนวณแทน5พายส่วน12ดูซิว่ามันได้2บวกสแควร์รูท3จริงไหมมาเช็คขอไข่นะมาเช็คขอไข่ว่าแทน5พายส่วน12เนี่ยมันได้2บวกสแควร์รูท3จริงหรือเปล่าครับโอเคเราก็ต้องนึกให้ออกนะครับว่า5พายส่วน12นี่มันเกิดจากมุมอะไร2มุมบวกกันซึ่งไอ้มุม2มุมที่เอามาบวกกันนั้นมันต้องรู้ค่าด้วยนะครับคือเราต้องหาค่าแทนของมุมนั้นได้เช่นมุมพายส่วน3เช่นมุมพายส่วน4แบบเนี้ยไม่ใช่ว่าไปเอามุมอ๋อ5พายส่วน12ถ้าให้แยกก็แยกเป็น4พายส่วน12กับพายส่วน12ไอ้4พายส่วน12ก็ได้อยู่มันก็คือพายส่วน3พายส่วน12ก็หาไม่ได้อีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับนะอ
ก็5นี่จะแบ่งยังไงดีจะ1 4ดีไหมแบ่งเป็น3 2ครับเออแบ่งเป็น3 2เพราะมันจะไปออกมุมที่เรารู้จักทั้งหมดเลยเป็นมุมพื้นฐานที่ทุกๆคนท่องกันอยู่แล้วนะครับอุ้ยมันจะไป5อย่างเดียวสูตรแทน A บวก B ทุกคนจำได้นะครับนะก็คำนวณ นะครับแทนพายส่วน6ก็ได้ผมใช้1ส่วนสแควร์รูท3ไปก่อนนะก็จะได้แบบนี้นะครับเอาสแควร์รูท3คูณทั้ง4ทั้งส่วนครับก็ไม่เห็นจะตรงเลยเนาะแต่ว่ายังอย่าเพิ่งสรุปก่อนอย่าเพิ่งสรุปว่าตรงไม่ตรงจัดให้สวยก่อนก็คูณสแควร์รูท3บวก1เข้ามาทั้งเศษทั้งส่วนส่วนคูณส่วนก่อนนะครับส่วนคูณส่วนนี่เข้าสูตรผลต่างกำลัง2นะก็ได้2เศษคูณเศษครับก็เข้าสูตรกำลัง2สมบูรณ์ครับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2นะครับอ่ะ2ก็ตัดนะครับปรากฏว่าได้2บวกสแควร์รูท3จริงๆด้วยเพราะฉะนั้นมุม C ก็เท่ากับ5พายส่วน12นะก็ถูกนะครับแบบนี้เอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อน5พายส่วน12นี่มันเท่าไหร่กี่องศา5พายส่วน12นี่ผมกาถูกใช่ปะเอา6ตัดก่อนนะ75มุม C เป็น75องศาได้ไหมมุม A นี่ฟันธงไปแล้วนะว่า45นะถ้ามุม C 75มุม B ก็60ก็โอเคได้อยู่เพราะฉะนั้นถูกนะครับถูกเนี่ยเราเช็คละว่าแทน5พายส่วน12ได้2บวกสแควร์รูท3จริงก็แสดงว่าจากที่เราได้กอไก่ว่าถูกคือแทน c เท่ากับ2สแควร์รูท3มุม c ก็ต้องเป็น5พายส่วน12แล้วก็สอดคล้องกับอสมการตามลำดับนี้ด้วยนะครับโอเคทุกอย่างเพอร์เฟคเพราะฉะนั้นกอก็ถูกขอก็ถูกครับตอบช้อยส์1นะครับโอเคข้อต่อไปนะครับตอนที่2นะครับตอนที่2ข้อที่6ตอนที่2ข้อที่6ให้เซต้าเป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการนี้คือเห็นสมการแล้วนะก็โอเคคืออันนี้ไม่น่าห่วงเพราะมันติดไซด์ติดคอสอยู่แล้วใช่ไหมครับนี่มาดูตรงนี้แล้วก็ปรับแทนกำลังสองเซต้าก็ให้เป็นไซด์กำลังสองเซต้าส่วนคอสกำลังสองเซต้าคอสก็ทำเช่นในทำนองเดียวกันก็คือปรับให้มันมีแต่ไซด์กับคอสนะครับมันตัวนี้นะก็จะได้เป็นคอสกำลังสองเซต้าส่วนไซด์กำลังสองเซต้านะครับบวกตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นไซน์ยกกำลังสองเซต้าส่วนคอสบวกเท่ากับเจ็ดคราวนี้เราก็ทำส่วนให้เท่ากันนะครับ
ส่วนที่เท่ากันนั้นก็คือไซน์กำลังสองเซต้าคูณคอสกำลังสองเซต้าครับอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาคอสกำลังสองคูณทั้งเศษทั้งส่วนนะฮะอันนี้ก็จะได้คอสยกกำลังสี่เซต้าส่วนเศษส่วนนี้เราก็นำไซน์กำลังสองเซต้าคูณทั้งเศษทั้งส่วนนะครับอันนี้เราก็คูณคอสกำลังสองเซต้าอันนี้เราก็คูณไซน์กำลังสองเซต้าทั้งเศษทั้งส่วนนะครับกองเนี้ยมันก็มีค่าเท่ากับ1ก็ง่ายหน่อยทีนี้ไอ้กองนี้จะทำไงดีเนี่ยแล้วก็พยายามทำให้มันเกิดคอสกำลัง2บวกไซน์กำลัง2ให้ได้เพราะก่อนสบายตัวนี้มันมีค่าเท่ากับ1นะครับก็ทำได้โดยการมองไอ้เจ้าคอสกำลัง4เนี่ยเป็นคอสกำลัง2แล้วก็ซ้อนกำลัง2แล้วเราก็บวกบวกตัวนี้เพิ่มเข้ามาครับเพื่อจะให้มันจัดเป็นกำลังสองสมบูรณ์ได้อันนี้เราก็มองเป็นไซน์กำลังสองเซต้าแล้วก็ซ้อนยกกำลังสองครับนะตัวนี้ครับอยู่ดีๆบวกเข้ามาเพื่อให้เข้าสูตรกำลังสองสมบูรณ์แน่นอนต้องลบมันออกไปด้วยครับต้องลบมันออกครับส่วนกองนี้ครับมีค่าเป็น1ก็เขียนไปครับบวก1ขวามือเท่ากับ7นะครับตัวส่วนนะครับตัวส่วนก็กองนี้ก็เข้าสูตรกำลังสองสมบูรณ์ตามที่ได้วางแผนไว้นะครับผมสลับที่การคูณนิดนึงตัวส่วนนี่เดี๋ยวย้ายไปคูณดีกว่าฟองนี้นะย้ายไปคูณตัวนี้ก็มีค่าเป็น1ยกกำลัง2ก็ได้1เหมือนเดิมนะครับบวกเข้าไปอีก1ก็ได้2ครับกองนี้ครับก็ย้ายไปตามแทนใช่ไหมแทน2เซต้าโอเคสบายก็ย้ายไปบวกครับก็ได้9ครับก็พอดีว่ามันออกเป็นไซน์เซต้าคูณคอสเซต้าเนาะครับโจทย์ก็ถามเกี่ยวกับมุม2เซต้าแน่นอนเราก็ต้องนึกถึงสูตรไซน์2เซต้าก็ได้2ไซน์เซต้าคอสเซต้านะครับนี่ถ้ายกกำลัง2เนี่ยมันก็จะได้ c โอเคเพราะงั้นเราอยากปรับตรงนี้ให้เป็น4ครับ9เศษ4ส่วน9เศษ4ส่วน9คูณตลอดนะฮะเห็นไหมมันต้องไปที่คำถามก่อนเนาะถึงจะได้โอเคเพราะเราจะได้ตัวนี้ได้8ส่วน9นะครับแต่ก็โจทย์เขาก็ไม่ได้ถามโจทย์เขาไปถามแทนยกกำลัง2 2เซต้าแทนกำลัง2 2เซต้าได้เท่าไหร่ก็มันก็ได้ไซน์กำลัง2 2เซต้าส่วนคอสกำลัง2 2เซต้าครับไซน์นี่ไม่มีปัญหานะได้8ส่วน9ไอ้คอสนี่ได้เท่าไหร่เราจะหาคอสกำลัง2 2เซต้าได้นั้นก็ได้มาจากสูตรนี้ครับก็เท่ากับเศษ1ส่วน9
พราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ8นะครับก็ค่อยๆแกะไปแบบเนี้ยพยายามหาความเชื่อมโยงนะเจอ sin θ คูณ cos θ ก็นึกถึงสูตร sin 2 θ จริงๆอันนี้ได้ sin กําลัง2 θ คูณ cos กําลัง2 θ ก็ต้องนึกถึงสูตร sin 2 θ พยายามเชื่อมโยงกันให้ได้ครับเนี่ยโดยพูดถึงมุม2 θ อยู่เนาะโอเคก็จบไปนะครับสำหรับ a net a net ใช่มั้ยเนี่ย a net ปี50นะก็ออกข้อสอบมา2ข้อนะครับ